จังหวัดยะลาค่ะซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์รุนแรงค่ะที่ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพันตำรวจเอกสุภกรพึ่งรถรองผู้บังคับการกองกำลังตำรวจยะลาเป็นประธานเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเป็นการซ้อมเผชิญเหตุนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติเจ้าหน้าที่มูลที่กู้ชีพกู้ภัยเข้าร่วมค่ะค่ะสำหรับการซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้นะคะก็เป็นตามแนวทางของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ได้กำหนดให้มีการซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ8เมืองหลักโดยเฉพาะกิจนะคะหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา91ค่ะจึงได้จัดการซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยอำเภอเมืองยะลาขึ้นเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มทักษะความชำนาญในให้กำลัง3ฝ่ายและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่โดยมีมติการซ้อม3มิติก่อนเกิดเหตุมุ่งเน้นการรับข่าวสารการแจ้งเตือนและเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะของจุดตรวจด่านตรวจรอบเขตเมืองยะลาค่ะ